สี่เดือนก็เริ่มออกครับสี่เดือนเริ่มออกค่ะพุทธได้เรื่อยจ้ะแม่จ้ะสี่เดือนพุทธได้อยู่บ่ตีค่ะพุทธแล้วก็ออกพุทธแล้วออกออกไม่กล้ากินค่ะกินได้ก็แซ่บค่ะมากมากสุกก็แซ่บมากลิบก็ทอดแซ่บครับไปฉาบไปไหนครับเนื้อเขาจะเป็นสีทองครับเนื้อสวยค่ะทอดเขาจะอันทอดงามสีสีงามก่อนกล้วยน้ำว้าธรรมดาครับแล้วก็ความมั่นสิมั่นกลัวจ้ะแซ่บกลัวน้ำว้าหัวใจสำคัญก็คือต้องมีความเพียรเฮ็ดนั่งค่ะก็คือใจละค่ะตั้งใจค่ะเขามีใจเฮ็ดเขามันจะออกมาสวยเต็มร้อยอย่างที่เห็นจ้ะคืออยากกินย่างกับย่างของสวนหลวงนั่นสินะคะเห็ดมวนทั้งนี้อะไรได้ยื้อน้ำลูกความมันจะเลยมีความสุขแต่เขาก็ต้องเป่าน้ำโอ้มือนี้เขาจะกินย่างมือนี้เขาจงหาใจนั่นใจนี้เขาก็ได้จุดของหันแล้วเขาก็เลยมีความสุขนี่ค่ะจ้าสวัสดีค่ะซื้อเจี๊ยบจ้าครับผมซื้อเอ๋ครับผมบ้านไร่สวนสุขจ้าตั้งอยู่บ้านข้างบนหมู่สามตำบลย่างอุ่มอำเภอท่ากระทู้จังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วนี่คือที่ทั้งสองนะครับข้างอย่างชมในสวนนะครับว่าปลูกอย่างแน่จ้าเลี้ยงอย่างแน่นะครับเนาะค่ะแต่ทุ่งนี้จะฟ้าทั้งขาในทุ่งเนี่ยครับพี่อันนี้จะเป็นกล้วยหอมแฝดค่ะมาห้อยหอมแฝดออกตั้งแต่หนึ่งหอดเก่าเครือค่ะครับแปลงนี้จะเป็นมะห้อยแล้วก็ผสมไปจังหมึกย่อมแดงหมึกละมุดนั่นสิไหมคะไฟครับจ้าหมึกสีดาม่วงค่ะจริงๆกับปลูกกับทุกอย่างเนาะครับเนาะครับผมด้านข้างกับม่วงถ้าหากจะเป็นม่วงสีม่วงค่ะครับผมค่ะในสวนกล้วยนี่ปลูกกับทุกแนวจะผสมไปไหมครับแม่นครับแม่นแต่ว่าหลักๆก็คือกล้วยครับจ้าหลักๆก็จะเป็นม่วงกล้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นสะเดาม่วงค่ะสะเดาม่วงแม่นค่ะเริ่มที่แรกเนี่ยเป็นมากเลยครับก็เลยมาเหตุการณ์เป็นก็เป็นความตั้งใจเลยค่ะว่าอยากมาเหตุการเกษตรตามร้อยพออยู่แล้วไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้มาเฮ็ดก็คือเป็นเจอวิกฤตค่ะวิกฤตอยู่กรุงเทพเฮ็ดงานกรุงเทพก็เลยลงมาเฮ็ดนี่แหละค่ะมาเริ่มต้นเฮ็ดเฮ็ดแบบบ่มีความรู้มั้ยค่ะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆมั้ยค่ะอันนี้ก็สิมีสมโอได้ครับครับแบ่งยังได้ครับ2ต้นนี่ตั้งนี่เป็นกล้วยเนาะอันนี้มะห้อยครับอันนี้มะห้อยหอมแฝดค่ะฟังนี่ค่ะอันนี้มะห้อยหอมแฝดนี่แหละครับอันนี้ร่วมกับง่าสร้างม่วงกับน้ำบ้ายักษ์ครับร้อยหวีค่ะครับแล้วก็สมโอครับกล้วยนี่คือเป็นกล้วยแปลกนี่สิบ่ครับแม่นค่ะแม่นครับกล้วยแปลกนี่เป็นจังได๋ครับกล้วยแปลกคือเป็นกล้วยที่ว่าไอ้นอกเหนือจากกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าสิแม่ค่ะคือนอกจากกล้วยที่ตลาดที่แม่นแม่นครับแม่นแปลกนี่แปลกจังได๋แปลกคือจังอันสีแปลกน้อยแปลกได้สิมั้ยครับยังง่าสางยังง่าสิบ่ครับยังเหย้าสิง่าสางม่วงกับง่าสางใช่มั้ยครับกล้วยแปลกของมูครับอันนี้ก็สิกล้วยเนี่ยครับกล้วยง่าสางค่ะไอ้กล้วยม่วงสางครับตัวนี้ส่วนง่างสร้างค่ะแต่ส่วนง่างสร้างเข้าปลูกในเข้าจังเนื้อน้อยยังสีเข้าปลูกยังครับปลูกไข่นอค่ะไข่นอไข่นอป่ะครับแม่นค่ะก็แปลกความสวยงามของแบบเง่าแบบผมไข่เป็นไข่กันตั้งแต่อันจังวิธีการขายเห็นไหมครับวิธีการขายเขาจะขายอันเป็นออนไลน์ไหมคะขายออนไลน์ส่งทัวร์ไทยค่ะกับที่ว่ามาซื้ออยู่สวนเท่านี้แหละค่ะการขุดนอไปขายที่แม่นจะขุดนอขายค่ะขุดนอตามออเดอร์ค่ะกูตามออเดอร์ครับตามออเดอร์ค่ะลักๆเรากล้วยแปลงอีกสักชนิดครับยี่ไม่มี30กว่าชนิด30กว่าจ้ะครับไรพวกฟังได้ป่ะไรก็คือกล้วยแปลกก็คืออันแปลกมันจะมี2แบบค่ะก็ชื่อแปลกธรรมดาก็เป็นกล้วยแปลกด่างค่ะครับค่ะครับันด่างนี่ก็จะเป็นพวกไอ้กอริลลาแดงอินโดปลาปัวนี่ค่ะนี่ตานี่ค่ะหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งเป็นทั้งนี้อ๋อมีบ่ครับทั้งนี้บ่ครับแมนค่ะทั้งนี้ค่ะสิพี่จะข้างยางเพิ่นนะครับค่ะนี่จะเป็นแดงอินโดค่ะเป็นแดงอินโดจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยแดงอินโดครับกล้วยด่างค่ะกล้วยด่างค่ะกล้วยด่างครับจ้ะแดงอินโดจ้ะอันนี้จะเป็นฟอริดาจ้ะฟอริดาค่ะแล้วกล้วยทุกสายพันธุ์เนี่ยในสวนเราเนี่ยครับคิดว่าน่าจะครบเนาะการพยายามอะไรครบตอนนี้ท่านได้ครบแต่ก็ได้หลายแล้วอะค่ะแต่เขารักษาไปอันสะสมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำว่าน้ำว่าครับน้ำว่าด่างน้ำว่าด่างค่ะอันนี้ก็ปลาปัวครับต้นนี้ครับปลาปัวครับต้นนี้ต้นกล้วยต้นนี้เริ่มของมากช่วงไหนครับอันกล้วยด่างนี่เริ่มเรียนประมาณปีนึงอะค่ะแต่ว่ากล้วยแปลกนี่ปลูกมาตั้งแต่ปีแรกได้8ปีแล้วค่ะกล้วยแปลกนี่คือเป็นคนมาของแปลกอยู่แล้วค่ะครับทางล่างนี่ปลูกไปอันนี้คือเตรียมขายค่ะเตรียมอันนี้คือขายบ่ครับค่ะเตรียมยกขายค่ะเตรียมขายครับค่ะเตรียมเพื่อที่จะขายแมนค่ะกาสิมิยกยกเข่งนะยกเข่งไว้เลยแมนค่ะยกเข่งครับจ้าคุณขายอะไรครับนอนการาคาหลักหมื่นขึ้นแล้วตั้งแต่ไร่ค่ะกันเป็นกล้วยแดงอินโดมั้ยค่ะ
แดงอินโดค่ะลักมือแล้วจะไล่ค่ะอันใดงามกับพี่อันเบิ่งเนี่ยอันตัวนี้งามกว่าตัวนี้ค่ะงามครับไล่ไล่ตัวนี้ไปเบิ่งกับสีไล่กับสีไล่ไล่ไล่สีไล่ค่ะตัวนี้งามไล่สีไล่กว่าครับครับจ้ะก็สีไม่ไล่อินโดครับผมอันน้องสีกว่าครับสีห้องขายอันน้องสีกับสีห้องขายค่ะครับประมาณจักเดือนครับจะขายได้ไหมครับอันนี้ว่างหันกับรุ่นนี้ก็ขายได้หรอคะจะว่าขายได้ทั้งหมดเลยมั้ยจ้ะรุ่นนี้ขายได้ค่ะช่ำขายได้เร็วจ้ะอันนี้ก็เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าตอนไล่ไล่ที่เตือนกันไล่ทหารนี่มาแกนค่ะเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าจ้ะข้างล่างก็จะเป็นตานี่ค่ะตานี่ครับตานี่ด่างตานี่ด่างตานี่ด่างก็ถือด่างใบก็ต้นครับด่างลงมาเลยแสดงว่าโซนนี่ทั้งมัดจะเป็นโซนของกล้วยด่างแน่นครับผมอันนี้ปลาปัวนี่ค่ะสวยตัวนี้นี่ปลาปัวให้น้อหลายค่ะปลาปัวตระกูลกล้วยป้าปลาปัวให้น้อหลายค่ะเป็นยังปลูกผักสวนครัวไปน้ำนะครับจ้าผักสวนครัวนี่บ่ขาดค่ะคือของกินนี่เน่นๆไว้เลยค่ะจ้ากระสิมีบ่อนซื้อมาน้ำค่ะโซนของกล้วยด่างนะครับแน่นค่ะกล้วยด่างให้พี่พาไปชมโซนของกล้วยแปลกนะครับจ้าโซนของกล้วยแปลกนะครับครับจ้าเดี๋ยวของตั้งนี่ก่อนนะครับเนาะจ้าตั้งนี่ปลูกชนิดใดนะครับตั้งนี่ก็จะเป็นหอมม่วงเน้นหอมม่วงค่ะนี่บ่ครับครับหอมม่วงครับสีก็สิแปลกครับเป็นทางที่เอื้อนหอมม่วงกินเหมือนกล้วยหอมครับครับครับเนื้อเขาสิแน่นเหมือนกล้วยไข่กล้วยไข่แม่นจ้ะสีอมเหลืองตาบ้าเขาสิหอมเหมือนกล้วยหอมเด้อจ้ะแล้วก็เป็นสีม่วงก็เรียกตั้งชื่อหอมม่วงครับอันนี้ครับที่บ้านเอามาปลูกที่แรกนั่นแม่นค่ะเริ่มแรกแล้วจะเป็นตัวนี้ค่ะการปลูกกับการดูแลเนี่ยคือกันว่าคือกันครับคือกันกับปุ๋ยธรรมดาเลยแน่นครับเพราะว่าเนี่ยปุ๋ยเขาก็ใส่ยังสิครับเมื่อกองไว้สิรอพนักงานมาเคลียร์ให้มันแบบไก่ไก่เคลียร์เดี๋ยวมาเคลียร์ลองดิจ้าเดี๋ยวไก่กับมาเคลียร์จ้ะอันนี้ก็น้ำว่าดำครับครับต้นน้ำว่าดำก็เรื่องเคลียร์ครับแล้วสิเขากับปล่อยขึ้นไปเลยบอกครับปล่อยนะครับปล่อยเพื่อนอเดี๋ยวออกมาเขาบอกว่าแบงแน่นครับครับนี่แหละนอเขาดบพ่อนี่บอกครับที่เอาไปขายได้ไงครับแม่นจ้ะแม่นปีนึงเนี่ยเขาออกหลายว่าออกหลายจ้ะ4เดือนก็เริ่มออกแล้วครับ4เดือนเริ่มออกค่ะพุดเรื่อยๆจ้ะแม่นจ้ะ4เดือนพุดได้อยู่เบิดปีค่ะครับผมพุดแล้วก็ออกพุดแล้วออกก็ออกใหม่เบิดปีแล้วปลูกกล้วยนี่ขายได้ตลอดปีเท่านั้นตลอดปีจ้ะขายได้ตลอดปีอันนั้นสูงๆเลยนะครับแม่นครับอันนี้ก็หอมม่วงจ้ะมันสิมี 2,000 ค่ะพันสูงกับพันเตี้ยค่ะครับทางหลังนะครับติดๆกันเทพพนมครับเทพพนมจ้ะเทพพนมครับเขาสีนบจ้าเทพพนมทั้งหน้าจะเป็นกล้วยหินค่ะมันเป็นพันครับเป็นพันสายพันครับไหมคะเหมือนกินได้ยุบกินได้ค่ะเสียบค่ะเป็ดกล้วยบดชี้สุดยอดเลยครับทั้งหน้าจะเป็นกล้วยหินครับอันนี้กล้วยหินนี่เพิ่นมักเอาไว้เลี้ยงนกครับมันมีแปลกครับจ้ากล้วยหินครับขึ้นยังเปรี้ยงเลยเนาะแม่นจ้าแล้วยางต่อทางไหนครับค่ะต้นหมอนหมากเขาวงสีเขาเอาไปยังครับไปกินนะพี่บอกกินค่ะกินได้ก็แซ่บค่ะหมากสุกก็แซ่บหมากดิบก็ทอดแซ่บค่ะเอาไปฉาบเอาไปเนี่ยครับแซ่บเนื้อเขาจะเป็นสีทองครับสีเหลืองทองครับผมเนื้อสวยค่ะทอดมันสิอันทอดงามสีสีงามก่อนกล้วยน้ำว่าธรรมดาไหมครับแล้วก็ความมั่นสีมั่นกลัวจ้ะแซ่บกลัวน้ำว่าต้นหมากเป็นเอาไปติดขายในตลาดอันยุ่นีบ่ค่ะบ่ที่มาตลาดโอ้ตลาดนี่ก็คันเอาไปได้ก็หมดค่ะอันมีราคา10บาทค่ะราคาบีก็จะแพงกว่ากล้วยน้ำว่ากล้วยทั่วไปมั้ยคะจ้าเนี่ยค่ะขึ้นมากันเพิ่นซื้อนอนเฮาไปเพิ่นเอาไปปลูกกินสิบ่แม่นค่ะไปปลูกกินค่ะพวกมีที่ปลูกเพิ่นก็ถ่าซื้อหน่วยมันจังซี่นะคะครับนี่ค่ะนี่ก็หาอย่างเนาะแม่นครับแถวนี้นี่ทั้งหมดเลยแม่นครับทั้งหมดเลยครับครับจะมี2แปลงจ้าคันเป็นหอมม่วงครับกับแปลงทั้งสีเฮาพันมากแปลงนึงแล้วกับแปลงนี้แปลงนึงแต่แปลงนี้ที่น้อยมันน้อยจักหน่อยพอปลูกใส่แรงพอดีขนาดบ่พอค่ะก็เล่นน้อยๆถ้าเป็นสมบูรณ์เขาสิน้อยใหญ่กว่านี้อีกจ้ะจ้ะอีกต้นนึงนะครับเนาะจ้ะผสมประสานกับสตอกันแล้วก็ออกหมากกันอีกต้นนึงนะครับเนาะจ้ะนี่ต้นกล้วยแปลกมีหลายอย่างจ้ะอันนี้ก็จะเป็นดำอินโดจ้ะนี่ค่ะดำอินโดต้นเขาสีดำครับต้นเขาสีดำแดงอินโดต้นสีดำแน่นค่ะดำอินโดครับใบบัวแดงมั้ยจ้ะใบบัวแดงค่ะใบบัวแดงแต่ที่นี่นิ้วนั่งล่ำนิ้วจระเข้ครับคือยืนในนี่คือปลูกกับลงไปเรื่อยๆครับแมนค่ะถ้ามันก็จะเป็นบักเน่าดังบักเน่ายักบักเน่ากินเนื้อเน่าน้ำหวานเน่าน้ำหวานค่ะครับผมเน่าน้ำหวานรักแรกลม
แกงนี่ถึงเนี่ยกระทั่งกล้วยชนิดเลยครับเป็นผสมกันหลายชนิดไหมคะทุกชนิดครับย่างละแถวไหมคะครับหลายย่างสองแถวไปแม่นครับย่างละสองแถวไปปูเป็นแถวไปสิไหมคะแถวครับแถวละย่างนี่สิไหมคะแล้วมาแถวนี้จะเป็นอะไรยังก่อนดามินโดดามินโดจ้าใช่ไหมแถวต่อไปละครับนี่อันนี้จะเป็นอีหยังน้อยอันนี้ไอ้เทพนมครับครับแถวๆนี่เทพนมเทพนมครับอันนี้ซื้อยังอันนี้ยังอันนี้อันนี้ไข่ๆนิ้วจระเข้อันนี้ไข่นิ้วจระเข้ค่ะอันนี้ครับเบญจรินทร์บ่ท่านจําบ่ผิดจ้ะครับอันนี้กล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมจ้ะแต่หอมบางเท่านี้บ่ครับแม่นบ่อันนี้เพิ่นว่าหอมแปดค่ะแต่ว่าหอมแปดถ้าเบิ่งว่ามันบ่ทันได้ออกแปดก็เลยบ่ทันได้อันนี้ค่ะหอมแฝดอีกอย่างนึงค่ะอันบ่แม่นอันมาห้อยเลยค่ะคนละอย่างครับจ้ะแต่มันออกเคี้ยเดียวค่ะถ้าเบิ่งอีกรุ่นลูกบ่เขาสิออก2เคี้ยบ่สิแม่ค่ะอันตัวนี้ซื้อมาดอกค่ะแต่ว่าท่านได้กล้าขายเพราะว่าเฮาต้องปลูกเบิ่งก่อนว่ามันออกแท้บ่จังซี่แม่ค่ะเพิ่มเป็นยังอยู่ในช่วงของการการเบิ่งเบิ่งวัยอยู่แม่ค่ะคือพฤติกรรมอยู่แม่นค่ะครับเนี่ยค่ะพนักงานนั่นเคี้ยปุ๋ยค่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ยค่ะเฮาสิกวางปุ๋ยไว้ง่ายๆค่ะใกล้กับมะเขียนแถวนี้ก็น้ำว่ายักษ์ครับอันนี้น้ำว่ายักษ์ค่ะครับแถวนี้น้ำใบยักษ์ครับน้ำใบยักษ์ครับน้ำใบยักษ์สูงมากเลยไหมครับใหญ่ครับใหญ่ค่ะสูงครับสูงใหญ่เทียบประมาณ4เมตรมั้งแน่นครับประมาณ4เมตรอันนี้ก็เทียบใบอะไรที่ตัดไปขายบ่ได้ขายใบค่ะคันตัดใบออกหลายอย่างเขาบ่อนอันสมบูรณ์ไปได้ไหมคะอันนี้เทียบพนมครับแถวนี้เทียบพนมครับเทียบพนมอันนี้ฮักมุกครับเบิ่งจังไดครับวันนี้ปลูกเองนะครับเบิ่งซุมือแม่จ๋าอยู่กับกล้วยซุมือแม่จ๋ายางแล้วก็สิฮู้จักอันนี้ฮักมุกครับจ้ะครับไอ้เครื่องนี้ฮักมุกอันนี้น้ำว่าดำครับครับน้ำว่าดำยางซุมือปลูกเนาะนี่ครับยางซุมือเบิ่งซุมือจ้ะอันนี้แอฟริกันแบบ2ต้นอันนี้กล้วยนอกจ้ะแอฟริกันบ่แม่นหอมห่วงเลยค่ะคนละอย่างคนละอย่างอันนี้หอมแอฟริกันครับจ้ะส่วนข้างหลังก็จะเป็นง่าสร้างครับบัดจ้ะข้างหลังก็เป็นงานปลูกกันดูแลนี่คือกันเมื่อสิครับคือกันครับคือกล้วยธรรมดาเลยเนาะแน่นครับแต่ว่าขาดน้ำบ่ได้ครับครับน้ำนี่เฮาว่าได้ครับสูบขึ้นจากน้องเหรอครับครับผมสูบแล้วปล่อยเลยค่ะอันนี้หอมม่วงครับแล้วก็มาง่าสร้างมาเลยครับง่าสร้างจะเสร็จครับเป็นนักเรียนง่าสร้างครับเขารูปทรงเขาเหมือนง่าสร้างไหมครับแบบง้อใหญ่ยังไงครับหมายถึงน้อยพอครับแม่นครับคือช่างง่าสางไหมคะครับครับง่าสางอันนี้ทิพรสจ้าทิพรสอันนั้นนิ้วจระเข้ครับจระเข้ครับอันนี้หอมท่องไงลาเวนดิตลาเวนดิตแสดงว่าการเบิ่งหรือว่าการแบ่งสายพันธุ์หรือเบิ่งที่หมากเขาที่บ่ครับแม่นบ่แม่นครับแรกๆเฮาต้องเบิ่งที่หมากก่อนครับว่ามันชั่วบ่สิครับแล้วเฮาจะมาปลูกครับแต่ว่าเพิ่นย่างซุมือเพิ่นเฮ็ดซุมือบ่ได้จับบ่เพิ่นได้ทุกกลุ่มครับครับครับผมทุกกลุ่มฟังเท่านั้นแหละครับพี่ฟังเท่านั้นจ้ะคือกันค่ะแม่นครับเหมือนกันค่ะครับเฮากระจายไปครับเดี๋ยวสิไปย่างฟังเท่านั้นนะครับเนาะจ้ะหอมเตี้ยจ้ะหอมบ่จ้ะนี่หอมเตี้ยนี่ครับคันบ่ซับน้อนี่เขี้ยใหญ่จ้ะเขี้ยนะครับเห็นบ่เลยเข้าไปหน่อยนึงเลยขอเครื่องแล้วนี่หอมเตี้ยจ้ะบ่ใหญ่เนาะครับเตี้ยจะเท่านี้จ้ะทั้งเขาแต่ว่าอันหน่วยใหญ่ๆแต่ว่าอันเตี้ยจ้ะต้นเตี้ยอันนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หอมม่วงครับหอมม่วงจ้ะครับอันนี้ฮักมุกฮักมุกต้นนี้นะครับบางต้นใหญ่กว่านี้จ้ะนี่ขนาดซักน้อพอค่ะจ้ะอันนี้ก็อินโดดำครับอินโดดำอินโดดำไม่ประเด็นหรือเปล่าใช่ครับปกติใหญ่กว่านี้บ่ได้ค่ะคันเนี่ยครับสมบูรณ์ต้นเขาจะอ้วนกว่านี้ครับก็จะมีกล้วยแคะครับกล้วยหอมแคะครับหอมแคะเตี้ยก็นั่นดีครับหอมแคะจ้าค่ะท่านนี้ก็จะเป็นเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูจ้าหมูยังครับท่านนี้ครับอันนี้จะเป็นหมูป่าจ้าถ้าปลูกผสมค่ะหมูป่ากับปลูกผสมครับอันนี้คือเลี้ยงไว้ในสวนนะครับแม่นค่ะเลี้ยงอันเฮาสิเน้นเราขี้เอาปุ๋ยค่ะเลี้ยงเอาปุ๋ยค่ะเอาปุ๋ยใส่เกลือใส่คั่นเกลือจ้ะมันนอกจากการเลี้ยงหมูมีอย่างอื่นบ่ครับก็สิมีเลี้ยงกล้วยจ้ะถ้านี่สิเป็นกล้วยกล้วยดอนค่ะกล้วยเผือกกล้วยสีชมพูจ้ะสบายแก้วดูไปซะนี่จ้ะอยากออกซะแล้ว
หอมข้าวโดนไหมครับอันกล้วยเนี่ยบอกเนี่ยก่อนหอมยืนข้าวโดนไหมครับกล้วยโดนแล้วค่ะตอนนี้ยืดตั้งแต่ตัวหน่อยค่ะตั้งแต่หน่อยไม่เลี้ยงจะว่าได้ลูกแล้วค่ะได้ลูกแรกค่ะเอาไม่เลี้ยงแต่กล้วยเป็นกล้วยหน่อยขั้นหนึ่งแม่เขาดอนเนี่ยเขาก็จะดอนน้ำสีบ่ครับแม่บ่แล้วแล้วแต่ค่ะนี่พ่อดำเนี่ยค่ะตัวนี้พ่อดำครับแต่ว่าเขาให้ลูกมาดอนก็ดีอยู่ค่ะพ่อมักดอนจ้ะตัวนี้หูจ้ะน้องอดีตเรียนน้ำสมือนี่ที่หลังเรียนน้ำสมือจ้ะนี่ต้นบักข้าวปลาปลายตั้งแต่ตั้งหลังนี่ก็สิบเป็นกล้วยเนาะเป็นกล้วยเป็นไผ่ครับกล้วยเป็นไผ่ค่ะครับผมแต่มีหญ้าให้ปศุสัตว์เท่านั้นเองครับเสือแม่แบ่งพื้นที่หน่อยแบ่งไปจังเลยครับกะนี่แหละครับเทศละลอกหน่อยๆนะครับลอกเทศละลอกไปไหมคะแม่นครับอันนี้จ้ะจะเบี้ยงไปผสมประทานไปสิครับประทานเสร็จแล้วจ้ะแต่สิมีไก่ตอกพร้อมครับจ้ะแต่สิเนี่ยหลากหลายไหมคะก็ปลูกยังเด็กกับสิปลูกนะนี่ครับใหญ่บ้างบักกุ้งบักแซวก็ปล่อยไปสิครับเต็มแม่บักกุ้งมูนี่ว่าได้ซื้อพันธุ์เลยค่ะอันเอาวันลูกกันที่มันเกิดมาเน็บมาเน็บไปนะครับนี่ไม่นะครับอันนี้เป็นแกะครับอันนี้พวกแกะครับค่ะแกะวัวนมจ้าพวกไก่ง่วงกับสีข้างในไก่เนี่ยเขาก็หากินของเขาปล่อยง่ายไปเลยป่ะครับแมนค่ะลอกไปลอกมันลอกไปลอกมันให้เขาออกไปในย่างไหมครับบริหารจ้าบริหารแข้งขาเขาครับวัวนมจ้ะเนี่ยไปทำไงพอจ้ะกำลังคลองอันเป็นต้นน้อยคุณกำลังคลองครับคุณแม่มันก็ย่ำเลี้ยงกับมะนังเห็นมึงง่วนนมอยู่เนี่ยค่ะต้องกระสิบปลูกดอกไม้ใบน้ำจะบางเทียนก็รอมาเลี้ยงพอเขาบ่ได้ใส่ยาไหมค่ะสิมีดอกไม้น้ำค้างทั้งมู้นี่ปลูกเท่เดียวจ้ะขึ้นเอาเองครับจ้ะปลูกเท่เดียวอันนี้เนี่ยครับเกียบอันนี้เกียบสีม่วงค่ะเกียบสีม่วงครับน้อยหน่าสีม่วงครับจ้ะต้องปลูกไรเลยครับแม่ครับประมาณจากต้นเตี้ยไม่นับตะเกียบประมาณ60 70ต้นนะครับจ้ะประมาณนี้ครับแต่ก็มีผักหน้าสิบักหน้าหมดนี้ก็สิเป็นมองซุ่มพักจ้ะจ้ะหน้าบักต้นบักสวรสครับจ้ะมื้อนี้เขาเกิดสุปีครับเพราะแต่มื้อเขาก็เกิดวุ่นขึ้นกําลังเกิดขึ้นค่ะอาหารสร้างได้ด้วยมือเราจ้ะกล้วยบักบักเขียบเอียงเหรอครับนี่บักเขียบม่วงครับเขียบม่วงครับเป็นไงครับลูกเขาจะเป็นสีม่วงครับอ๋อครับลูกเขาจะเป็นสีม่วงเลยดิของพี่เราซึ่งบ้านขายทั้งทางข้างเนาะครับสีม่วงเลยค่ะอะไรก็ส้นบักเน่าครับส้นบักเน่าจ้ะส้นบักเน่าบักเน่าฟ้องกินกับบักนัดบางอย่างเขาก็เน็ดเน็ดไปก็ได้กินไปน้ำกันบักเน่ามีอย่างที่เราได้ปลูกครับคือบ้านได้ออกเนาะอันนี้ก็มันสับปะรดนี่มันมุ้งมันกินดิบได้จ้ะกินดิบไปครับมันกินดิบไปจ้ะมันสับปะรดนี่คือมันกินดิบเลยค่ะอันนี้ก็แถวในเงี้ยวไปนี่กับบักม่วงครับครับบักม่วงแต่ลอกไปเนาะครับจ้ะผสมผสานปนอันนี้เกาลัดครับต้นเกาลัดครับเกาลัดครบทุกอย่างครับต้นไหนเดนจีต้นบักสมคือหวานครับละมุดก็ออกกำลังออกมาจ้ะครับชมพูชมพูออกแล้วชมพูออกแล้วม่วงครับบักกุ้งก็เป็นแถวทั้งในครับบักกุ้งก็หลายโอ้ครับอันนี้ยังครับอันนี้บักกุ้งง่าสร้างครับง่าสร้างแดงค่ะง่าสร้างแดงครับเขาพอท่านแก่พอท่านเต็มที่เขาหัวใจสำคัญของการเกษตรที่ไหนครับพี่การเกษตรหัวใจสำคัญก็คือต้องมีความเพียรเฮ็ดนั่งค่ะตั้งใจก็คือใจละค่ะตั้งใจคันเขามีใจเฮ็ดเขามันจะออกมาสวยจักน้อยจักเสียจ้ะเล่าเบิ่งแต่เสาหอดเลี้ยงจินตนาการจินตนาการไม่ความเบิ่งไม่ความจริงได้จินตนาการจินตนาการไม่ต้องไปครับแต่เดี๋ยวนี้สบายตอนนี้จินตนาการยังอยู่ครับกะเฮาเอายามือตัวมือครับอันนี้สิปลูกยังดีว่าเสียดยังดีนะแต่ละมือครับจินตนาการสำคัญความรู้ด้วยคนนะจินตนาการที่จะเน้นสีงามเลยครับหอดตัวมือนี่ถือว่าการเกษตรประสบความสำเร็จประสบความเจริญกลายเป้าแล้วจ้ะตั้งใจไว้บ่คิดว่าเจ้าของสิมีรายได้ฮะแบบนี้บ่คิดว่าเจ้าของสิมีอาหารการกินได้สมบูรณ์แบบนี้เฮ้ยมันกลายเป้าแล้วมั้ยคะกลายเป้าที่เจ้าของตั้งไว้ครับดูค่ะอ๋อพี่ล่ะครับมองการเกษตรกะคือกันนะครับก็เพิ่นครับคือกันยังไงครับเจ้าของบ่มาพี่ว่าได้นี่ครับรอกันบ้านรอกันบ้านจ้ะคือกันได้ครับกับการเกษตรของพี่อยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันกับผมกับหนึ่งมันกับมีรายได้มาผ่อนนะครับสองกับความสุขครับคือสิ่งใดเที่ยวเฮ็ดแล้วเขามักเนี่ยมันสิบ่ขัด
กันนั้นมันก็เฮ็ดไปได้เรื่อยๆสิครับจ้ะมาเฮ็ดทั้งมวลแม่นครับเฮ็ดทั้งมวลครับทั้งเฮ็ดมวลทั้งมีรายได้ได้อยู่น้ําลูกพร้อมมันก็เลยมีความสุขไปจ้ะเฮาบ่ต้องเฝ้านําโอ้มื้อนี้เฮาสิกินหยังมื้อนี้เฮาต้องหาจ่ายนั่นจ่ายนี่เฮาบ่ได้คิดบ่หันแล้วเฮาก็เลยมีความสุขแม่ค่ะจ้ะก็คืออยากกินหยังก็ย่างเข้าสวนโลดจังซี่ค่ะอันนี้ก็บักไฟสีม่วงครับบนถนนจ้ะสุดท้ายอยากฝากหยังกับคนที่อยากเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรครับแม่นบ่ค่ะอยากเริ่มต้นเนาะค่ะอยากเริ่มต้นคืออยากให้ลองปลูกอยู่ปลูกกินซะก่อนนะคะแล้วก็ปลูกไปแล้วก็ค้ำตลาดไปนำสิแม่ค่ะหาตลาดไปพร้อมในการที่เฮาเริ่มปลูกแล้วก็หาตลาดไปนำแม่ค่ะนะคะคันเฮ็ดได้เฮาก็จังค่อยขยายคันอันนี้บ่ปอดมันเฮาหาบ่ได้เฮาขายบ่ได้เฮาก็เซาเฮ็ดแล้วเฮาก็หาตลาดใหม่จังซี่แม่ค่ะค่ะเน้นปลูกอยู่ปลูกกินค่ะขอความระวังเฮาการเฮ็ดเกษตรขอความระวังก็คือบ่อยากให้เร่งเสียเงินหลายแล้วก็ให้เฮ็ดพอดีกับตัวเจ้าของสิแม่ค่ะแล้วทําแห้งเจ้าของแม่ค่ะก็คือเฮ็ดตามแห้งเฮาแม่ค่ะมีแห้งหลายก็เฮ็ดหลายมีแห้งน้อยก็เฮ็ดน้อยแห้งนี่คือหมายถึงแห้งทั้งตัวเฮาทั้งแห้งทั้งเงินพร้อมมั้ยค่ะแรงเงินแล้วก็แรงตัวจังซี่มั้ยค่ะถ้าเฮ็ดไปตามที่เฮาเฮ็ดไหวเฮ็ดได้จังซี่มั้ยค่ะอย่าใจห่วงครับอย่าใจห่วงค่ะเฮ็ดเกษตรก็คือต้องเฮ็ดไปนําแล้วก็เบิ่งตลาดไปพร้อมจังซี่มั้ยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทั้ง2นะครับที่ถ้าอย่างชมในสวนนะครับเนาะนะครับรายการเกษตรกรไทยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ